สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในช่องและเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาด้วยนะครับใครที่ผ่านเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีเรื่องดีๆมาแชร์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องมะม่วงอีกสคริปต์นะครับมะม่วงอีกแล้วก็คือผมชอบกินมะม่วงนะครับก็เลยชอบปลูกมะม่วงนะครับ 30-40 ต้นแล้วก็บางตัวก็อยากกินเร็วๆนะครับก็อย่างคลิปก่อนที่เราทำมะม่วง3เดือนกันเนาะเราก็ไปเลือกพันธุ์เลือกอะไรมาแล้วปลูกรดน้ำทุกวันก็ได้กินแล้วครับผมแต่ทีนี้ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงการทำมะม่วงตลอดปีนะครับมันก็จะออกตลอดปีแต่ว่าเราจะไม่รดน้ำนะครับเพราะเราเหนื่อยนะครับวิธีการทำยังไงนะครับมีอยู่3ข้อนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บมะม่วงลงวัดนะครับตรงนี้นะครับก็คือไปทำบุญนะครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดอันนี้เริ่มสุกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหน่ากินมากโอ้โหสุขาต้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็หัวเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศด้วยเนาะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าถึงสิ่งที่เราทดลองนะครับสิ่งที่เราเก็บสถิติมาตลอดนะครับระยะเวลาต้นนี้ปลูกมาประมาณ6ปีนะครับ6ปีนะครับแต่เราเก็บสถิติมาประมาณ3ปี 2-3 ปีหลังเนี่ยนะครับผมก็คือต้นนี้เขาจะออกอยู่ประมาณ2รอบครึ่งนะครับบางปีคือไม่ถึง3รอบนะครับแต่เขาก็ออกให้เรากินตลอดปีนะครับผมก็คือออกมาเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเขาก็ออกมานะครับเขาก็จะออกช่วงต้นนี้นะครับเขาก็จะออกช่วงมกราคมกุมภานะครับก็กินเมษานะครับปลายเมษาพฤษภาเนี่ยครับก็สุกแล้วก็หน้าฝนเขาก็จะออกอีกรอบนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บลงวัดนะครับก็คือให้ถวายครูบาอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวเราเก็บกันเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บมะม่วงกันเลยนะครับจะสอบมานะครับเราจะเอาให้พี่น้องด้วยนะครับให้ญาติมันมีผลที่สุดแล้วด้วยนะครับความสุขของเกษตรกรไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมากมายนะครับขึ้นอยู่กับการอยู่แบบเรียบๆง่ายๆนะครับมีชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับอายุก็จะได้ยืนด้วยนะครับแล้วก็เก็บมะม่วงไปเรื่อยๆลูกไหนที่ยังพอยังไม่สุกนะครับเราก็เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็จะเอาไปฝากญาติเราไปเรื่อยๆโอ้ลูกนั้นสุกนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเห็นไหมครับสุกคาต้นเลยนะครับบางลูกก็พร้อมกินบางลูกก็กำลังนะครับกำลังหำหามนะครับโอ้โห
สุดยอดมากครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกเยอะนะครับเดี๋ยวผมต้องปีนฝนเพิ่งตกนะครับมันจะลำบากนิดนึงนะครับโอ้โหเยอะมากครับแต่ว่าเราจะเอาได้ไหมเนี่ยโอ้ยล่วงลงไปแล้วครับล่วงลงน้ำไปแล้วโอ้มันสุกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับต้องเอาไม้มาสอยเอาคือทำตะข้อสอยเอานะครับแต่ตอนนี้เราเก็บไปเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเพราะมันสุกมากเลยเก็บไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บได้เยอะเหมือนกันนะครับก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามันสุกนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาทําแบบว่าเป็นที่เกี่ยวเป็นตะขอมาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอานะครับมันถึงจะเก็บได้นะครับนี่ครับได้มาโอเคมั้ยครับมีคําคมมะม่วงด้วยนะครับคําคมมะม่วงของเราคือถ้าเรามีมะม่วงนะครับเราเก็บไปฝากคนที่ชอบนะครับเขาอาจจะชอบเราก็ได้นะครับมีคำคมนะครับโอเคครับต่อไปเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับเนื้อหาของเรานะครับก็คือทำยังไงนะครับจะให้ได้กินมะม่วงตลอดทั้งปีนะครับนะผมมันเป็นโปรเจกต์ที่3นะครับของผมแล้วก็ทำไมถึงเป็นมะม่วงนะครับเพราะว่ามะม่วงมันแก้ความอดอยากของคนได้นะครับแก้ความหิวแก้กระหายได้ผลดิบเอาไปตำได้นะครับใส่มะเขือพวงใส่อะไรเงี้ยอร่อยมากนะครับสามารถกินกับข้าวได้นะครับสุกก็กินกับข้าวได้นะครับเป็นผลไม้ที่ดีมากนะครับแล้วปลูกที่ไหนก็ได้นะครับให้ผลผลิตเยอะนะครับเหมือนที่ผมย้ำมากับคลิปอื่นๆนะครับตลอดว่าประโยชน์มันมหาศาลนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำเกษตรหรือไม่ทำเกษตรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะทำกินได้ทีนี้ว่าทำยังไงถึงจะให้ได้กินตลอดทั้งปีนะครับมีอยู่3ข้อนะครับมีอยู่3ข้อที่ผมสรุปมาให้นะครับก็คือเริ่มแรกนะครับที่ผมอยากจะทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นจินตนาการของผมนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นทฤษฎีเมื่อทฤษฎีออกมาแล้วก็มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้วิธีนี้ออกมาก็หลายครั้งเหมือนกันหลายเยอะเหมือนกันปลูกมา30 40ต้นเหมือนกันครับลองมาหมดก็คือข้อแรกนะครับกิ่งพันธุ์นะครับให้เพื่อนเลือกกิ่งพันธุ์นะครับเพื่อนๆเลือกกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์อะไรนะครับหลังจากที่ผมไปดูข้อมูลมาต้นนี้เขาจะเรียกว่า3ฤดูนะครับแต่แถวบ้านเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่มันจะออกทั้ง3ฤดูร้อนหนาวฝนเนี่ยมันจะออกหมดนะครับแต่แท้จริงแล้วมันจะออกแค่2ครั้งเต็มที่มันจะออก2ครั้งครึ่งนะครับ2ครั้งครึ่งคือมันออกผลแล้วแล้วมันออกดอกซ้อนนะครับช่วงหน้าฝนนะครับมันจะออกดอกซ้อนอีกทีนึงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่พันธุกรรมของเขาสร้างมาแบบนี้นะครับกิ่งพันธุ์3ฤดูนะครับเพื่อนๆก็ไปหาเลือกได้นะครับผมลองกับเขียวสวยกับอะไรอย่างเงี้ยก็ออกแค่ฤดูเดียวนะครับออกแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับพันธุกรรมตัวเนี้ยเขาตัดแต่งมาให้มันออก3ฤดูนั่นนะครับแต่ว่าเต็มที่มันเท่าที่ผมทดลองดูเก็บสถิติดูเนี่ยมันออกแค่2ครั้งเต็มที่ก็2ครั้งครึ่ง
แต่มันก็ให้ผลผลิตตลอดปีนะครับก็คือหมายถึงว่าเนี่ยแหละครับเราก็กินได้เรื่อยๆผลดิบเราก็กินเรื่อยๆแล้วก็ผลสุกเราก็กินเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือข้อแรกนะครับก็คือพันธุกรรมนะครับนี่คือข้อแรกนะครับก็คือการเลือกกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์อย่างนี้นะครับก็อย่างเช่นคนฝรั่งเขาก็จะผิวขาวผมสีบรอนซ์ผมแดงอะไรเงี้ยครับพันธุกรรมตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาโดนดัดแปลงมาให้เป็นพันธุกรรมที่ออก3ฤดูดังนั้นมันก็จะออก3ฤดูให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่2คืออะไรข้อที่2อันที่จริงไม่ต้องรดน้ำก็จริงนะครับแต่ผมมีเคล็ดลับนะครับคือเพื่อนๆต้องมีคลองแบบนี้นะครับแล้วมีน้ำตลอดนะครับคลองเนี่ยครั้งแรกๆผมขุดมือนะครับใช้มือขุดฝั่งโน้นนะครับเราใช้มือขุดนะครับขุดกันมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นรถขุดนะครับทีนี้ว่ามีคลองอย่างเงี้ยปลูกยังไงนะครับการปลูกนะครับเห็นไหมครับปลูกเราจริงๆช่วงแรกที่เราปลูกนะห่าง2เมตรนะครับก็คือห่าง2เมตรแต่ทีนี้ว่าเราขุดเข้ามาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยห่างประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็จริงๆการปลูกนะครับประมาณ2เมตรกำลังดีนะครับเทคนิคการปลูกนะครับรากเขาจะไปถึงน้ำพอดีเห็นไหมครับเขาจะได้กินตลอดปีนะครับรากของเขาเนี่ยจะได้กินน้ำตลอดปีดังนั้นคำที่ว่าไม่ต้องรดน้ำเนี่ยก็คือแต่ต้องมีคลองนะครับแต่ต้องมีคลองจะขุดมือก็ได้จะรถขุดก็ได้หรือเพื่อนๆมีสระน้ำเพื่อนๆก็ปลูกได้แต่เพื่อนๆอย่าไปปลูกที่สูงมากนะครับปลูกให้ใกล้ที่เขาจะสามารถยังรากลงไปหาน้ำได้ผมเห็นบางคนขุดสระก็จริงแต่ไปปลูกสูงๆนะครับอันนั้นรากของเขาอาจจะไปไม่ถึงนะครับน้ำทีนี้ว่าเราแก้ปัญหาการรดน้ำได้แล้วข้อที่3ข้อนี้สำคัญนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยให้กับเขานะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยผมใส่2ครั้งนะครับผมใส่2ครั้งก็คือช่วงก่อนที่เขาจะติดดอกนะครับประมาณ2เดือนผมใส่นะครับก็คือเดือนพฤศจิกาประมาณนั้นนะมันเขาติดดอกประมาณมกราคมกุมภาเนาะเราก็ใส่พฤศจิกาทำไมจึงใส่แบบนั้นนะครับเวลาผมใส่ปุ๋ยนะครับเทคนิคส่วนตัวเนาะผมจะทิ้งไว้เป็นสอบเลยเป็นกระสอบเลยนะครับแล้วก็ให้เขาย่อยสลายเองนะครับช่วงระยะเวลาประมาณ2เดือน3เดือนหรือ4เดือนเนี้ยเขาจะค่อยๆ ย่อยสลายไปทั้งกระสอบไปทั้งตัวเนี้ยเขาก็เป็นการหมักไปในตัวนะครับแล้วทำให้ต้นไม้เราได้กินเต็มที่นะครับอันนี้เก็บรอบที่3แล้วนะครับอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บรอบที่4ที่5ไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับโอเคระยะเวลาก็คือพฤศจิกายนนะครับใส่อีกทีเมื่อไหร่ก่อนหน้าฝนนะครับเมื่อฝนตกลงมาก็ทิ้งสอบไว้อีกสอบหนึ่งก็ใส่ไปเรื่อยๆแต่ปีนี้ผมยังไม่ได้ใส่เพราะว่ายังไม่มีเวลาเนาะพอดีต้องไปทำสวนบนนะครับสวนบนที่เราจะลงมะละกอลงอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมกำลังเตรียมดินเตรียมอะไรกันอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ลงมาใส่ปุ๋ยโซนนี้เนาะแล้วทีนี้ว่าปุ๋ยเราใส่เป็นปุ๋ยอะไรเพื่อนๆคิดว่าเป็นปุ๋ยอะไรครับถูกต้องครับผมก็คือเป็นปุ๋ยขี้หมูนะครับเป็นปุ๋ยขี้หมูนะครับก็ที่เราใส่นะครับก็คือขี้วัวก็ไม่ได้นะครับเรามันจะขี้วัวมันจะไปบำรุงต้นของเขานะครับขี้หมูมันจะออกผลนะครับเมื่อใส่ขี้หมูลงไปนะครับผมเขาผลเขาก็จะดกนะครับจริงๆตรงเนี้ยดกมากนะครับเราเก็บไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเราเก็บไปเรื่อยๆเราเก็บตลอดนะครับก็คือมีโอกาสใครมานะครับใครมาเยี่ยมก็เก็บให้ตลอดนะครับผมก็ถือว่าเป็นดกนะครับนี่เห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็สุกแล้วด้วยสุกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเก็บอีกรอบเพราะว่าเราต้องทำตะขอในการเก็บนะครับโอเคครับอาจจะเยินเยอะไปนิดนึงเนาะแต่มีสาระนะครับผมคลิปนี้ก็มีสาระนิดนึง
็คือผมสรุปให้ท้ายความนะครับผมว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำมีอะไรบ้างนะครับ1เพื่อนๆต้องเลือกกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ของผมคือ3ฤดูนะครับของเพื่อนๆลองหาดูนะครับว่าที่ในเขตของเพื่อนๆมีหรือเปล่านะครับหรือทำถ้าจะไปซื้อกิ่งพันธุ์ก็คือถามแม่ค้าได้เลยครับว่าตัวไหนออก3ฤดูนะครับมันก็จะมีมาให้นะครับผมเสร็จแล้วข้อที่2ก็คือเนี่ยต้องมีคลองน้ำนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปดูดน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ขุดคลองซะผมแนะนำเลยถ้าเพื่อนๆไม่ขุดคลองเนี่ยเพื่อนๆก็จะอยู่แบบเดิมแบบนั้นแหละครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆลงมือขุดคลองโดยใช้จอบนี่แหละครับในอนาคตเราอาจจะมีเงินเอารถมาขุดก็ได้ใครจะไปรู้หรือเราจะไปขอจากกรมการเกษตรหรือที่ไหนก็ได้ที่เขาขุดให้ฟรีมันก็มีครับเพื่อนๆมีวิธีการเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะมาแชร์กันนะเนาะในเรื่องการขุดคลองการอะไรเนี่ยครับผมแต่วันนี้เอาประมาณนี้ก่อนข้อที่3นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยพฤศจิกาแล้วก็ต้นฝนนะครับก็พฤษภาเนี่ยแหละครับให้เขาวิธีใส่ก็คือใส่กระสอบทิ้งไว้แล้วก็ให้เขาย่อยสลายเองก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศเนาะข้างบนก็เต็มเลยครับนนเห็นไหมครับนี่มะม่วงทั้งนั้นโอเควันนี้ก็มีสาระประมาณนี้นะครับใครว่างๆก็มากินมะม่วงกันได้นะครับเยอะมากโอเคครับขอบคุณครับ